เดี๋ยวไปส่องความรักคู่นี้กันนิดนึงนะค่ะอิจฉาเหลือเกินทำไมล่ะคนเรานะเวลารักกันตัดสินใจจะตกลงแต่งงานกันสินสอดทองมั่นมันไม่จำเป็นต้องมีเป็นล้าน10ล้านขนาดนั้นใช่เดี๋ยวนี้จริงๆเขาแบบว่าพยายามรณรงค์นะบ่าวสาวยุคใหม่อ่ะไม่ต้องมีสินสอดจริงๆมีแค่หัวใจก็พอโอ้ก็คนดังหลายคนไงคุณหนุ่มกรรชัยกับคุณเมย์อ่ะก็ไม่มีสินสอดเห็นมั้ยก็มีหลายสร้างหลังแต่งงานก็ได้อย่างคู่เนี้ยเขาใช้เงินนะ999บาทเออสินสอดเหรอเป็นสินสอดครับแล้วก็ทองใช่มั้ยฮะเป็นเงินนะไม่ใช่ทองเงินสดๆครับเดี๋ยวมันเหมือนค่าครูไงไม่รู้นะเหมือนค่าครูใส่พานนะตัวเลขอ่ะ999นี่ฮะเจ้าบ่าวมาแล้วครับขอเมียขอเมียคุณพงเทพฉิมนาคครับหรือว่าคุณท่านอายุ32ปีครับยกขันหมากมาขอเจ้าสาวครับคุณวิยดาพิกุลเขียวหรือว่าคุณหมูอายุ26ปีที่บ้านพักที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสินสอดทองมั่น999บาทอย่างที่ผมบอกโอ้ครอบครัวเพื่อนฝูงมากันเยอะมากคือเขารู้ว่าคู่นี้เขารักกันมากเจ้าบ่าวเนี่ยเปิดใจนะฮะว่าทำไมใช้เงิน999บาทแกบอกว่าเป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยถึงสินสอดผมจะน้อยแต่ความรักของผมทั้งคู่เนี่ยเป็นล้านเลยฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจัดงานแต่งงานคือเพื่อนๆมาสนับสนุนและช่วยกันเดี๋ยวฉันเอานี่มาช่วยเดี๋ยวฉันช่วยเธออันนี้เดี๋ยวฉันทำอันนี้ให้อะไรเงี้ยไม่ต้องมีออร์แกไนซ์น่ารักน่ารักมากอย่างคุณยุพาวันสองเมืองครับท่านเป็นหัวหน้างานของเจ้าบ่าวบอกว่าคุณฮั่นหรือว่าเขาเรียกน้องฮั่นเนาะหัวหน้าเรียกน้องฮั่นน้องฮั่นน้องฮั่นบอกกับตนว่าอยากจะแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมานานเนื่องจากแฟนสาวมีอาการไม่ค่อยสบายหลายโรคก็เลยอยากจะแต่งงานจะได้ดูอยู่ดูแลกันไปแต่ก็ติดที่ว่าไม่มีเงินจัดงานแต่งงานตนก็ลูกน้องก็ตั้งใจที่จะอยากมีครอบครัวที่ผ่านมาก็โอ้โหทำงานเก่งขยันขันแข็งแล้วพูดคุยกับเพื่อนที่เปิดร้านจัดงานวิวาเพื่อสารฝันให้กับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอ้าแกมาช่วยฉันไหมอะไรเงี้ยหัวหน้างานนะไปดีลกับเพื่อนเพื่อนเอ้ยจะช่วยไหมช่วยไหมคนละไม้คนละมือไหมอยากจะให้ทั้งคู่น่ะได้แต่งงานกันอ่ะเอาก็เลยเอาละมาจัดมาอันนี้คนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนะหาชุดนะอันนี้ออกตกแต่งสถานที่นะเอาบ้านเจ้าสาวเลยเอาบ้านเจ้าสาวเอาสวยๆเอาดอกไม้มาก็ขนกันมาเนี่ยฮะคนละไม้คนละมือลงขันกันไปคนละนิดคนละหน่อยแรงกายแรงใจก็มาช่วยกันแบบนี้ครับกลางตรงกลางเต็นท์เนี่ยฮะค่ะนี่ก็อีกก็ขนมาเรียบร้อยแล้วบอกว่ากำหนดจัดงานเดือนเมษาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าจะแต่งงานกันเมษาแต่เจ้าสาวไม่ค่อยสบายก็เลยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเลื่อนจนล่าสุดเนี่ยออกโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันครับตัดสินใจอ่ะยกขันหมากมาขอกันแบบนี้แต่งกันทันทีเลยทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอ่ะ โอ้ยอ่ะ ขอให้เขาเรียกว่าอะไรนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรภาพแข็งแรงทั้งคู่เลยแล้วมีลูกมีหลานไม่ไหวข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม